ุณเดี๋ยวเราเช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันหน่อยค่ะทองแท่ง 96.5 นะคะขายออก 29,600 รับซื้อ 29,500 ทองรูปพรรณนะคะขายออก 31,100 บาทรับซื้อ 28,970 บาท76สตางค์ค่ะคุยกันกับคุณณัฐพงศ์หิรัญญสิรินะคะประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แมททองสุขนะคะอยู่ในสายแล้วคุณณัฐพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ECB ขึ้นดอกเบี้ยตามคาดประธานเฟดยืนยันว่ายังไงก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อยังสูงเหลือเกินเรื่อง2เรื่องนี้มันส่งผลยังไงบ้างต่อทองคำประเมินสถานการณ์ยังไงคะในภาพรวมราคาทองคำก็ถือว่ายังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญที่1730 1740นะครับราคาทองยังเรียกว่าโดนกดดันต่อเนื่องแต่เมื่อวานนี้มีข่าวดีก็คือทาง ECB ขึ้นดอกเบี้ยมา75 basis point ก็เลยทำให้ยูโรแข็งค่าดอลลาร์อ่อนค่าทองก็เลยขึ้นมาแต่ไม่ได้ขึ้นจากนั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว อันนี้คือเหมือนแข่งกันขึ้นดอกเบี้ยพอยูโรขึ้นปุ๊บเดี๋ยวต้องรอถ้าฝั่งอเมริกาขึ้นต่อเนี่ยมันก็จะยิ่งกดดันทำให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวลดลงเพราะตอนนี้มันเหมือนกับต่างคนต่างขึ้นดอกเบี้ยนะครับดอลลาร์ก็ใกล้มาทำ all time high ที่110เหรียญในตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เห็นว่าราคาทองคำยังโดนกดดันจากการปรับตัวของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทองไทยถ้ามาดูก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ29,500 29,600ถือว่ายังอยู่ในเรนจ์นี้เพราะว่าพอทองขึ้นบาทแข็งพอทองลงบาทอ่อนก็เลยทองไทยยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยบางคนบอกว่าอยากซื้อแล้วเปล่าซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะขึ้นดอกเบี้ยเราก็บอกว่าอาจจะต้องเป็นทยอยค่อยๆซื้อนะครับรอย่อ 29,000 ต้นๆเนี่ยก็ทยอยเก็บก่อน เพราะว่าราคาทองในช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าทองไทยมันผันผวนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นทองต่างประเทศเนี่ยก็จะผันผวนอยู่ในกรอบแนวรับประมาณสัก 1,690 แนวต้านประมาณ 1,720 ครับผมค่ะภาพรวมอะค่ะจริงๆปีนี้เป็นปีที่จะว่าไปทองอาจจะดูไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เหวี่ยงขึ้นแรงลงแรงภาพที่เหลือต่อจากนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก3เดือนเนี่ยประเมินสถานการณ์ยังไงถ้าคนจะมองยาวๆสัก3เดือน6เดือนแบบนี้ค่ะเรนยังมองว่าในภาพรวมถ้าเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับก็ยังกดดันราคาทองอยู่เนี่ยนะว่าเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าแนวรับ 1,700 ไม่หลุดเนี่ยจุดนี้อาจจะเริ่มเป็นจุดดีที่จะเข้าช้อนซื้อนะครับนอกจากประเด็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วช่วงนี้มีข่าวหรือมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณณัฐพงษ์คะยังไม่มีนะครับหลักก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยดอกเบี้ยเลยถามว่าเรื่องสงครามก็มีไหมก็อาจจะเป็นข่าวเก่าแล้วเพราะว่าตอนนี้เรื่องสงครามคนก็เริ่มคุ้นชินแล้วนะครับเรื่องเงินเฟ้อทุกคนก็ รับทราบมาแล้วเป็นแต่ว่าเราจะเห็นนะครับว่าราคาพลังงานเนี่ยเริ่มปรับตัวลดลงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าหลุด100เหรียญตอนนี้อยู่ประมาณ 83.86 ก็ถือว่ายังอยู่ในเรนจ์นี้อยู่ฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าอาทิตย์หน้าการประชุมเฟดเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย0.75 basis point จริงหรือเปล่านะครับค่ะท่าทีจากบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกหรือแม้แต่กองทุนทองคำขนาดใหญ่เนี่ยปีนี้ส่วนใหญ่เราเห็นข่าวเขาขายทองคำไหมคะหรือว่าทยอยเก็บเข้าซื้อยังเก็บเข้าซื้อบ้างนะครับเนี่ยแต่ว่ากองทุนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนเก็บเป็นดอลลาร์หมดไม่ได้เก็บเป็นทองเพราะว่าดอลลาร์ตอนนี้ฝากก็ได้ดอกเบี้ยแล้วนะครับ 3% ก็น่าจะไปในทางนั้นมากกว่าโอเคค่ะคุณณัฐพงศ์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลและคำแนะนำสวัสดีค่ะสรุปกันอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมจากการที่ ECB ขึ้นดอกเบี้ยส่งผลทำให้ยูโรแข็งพอยูโรแข็งค่าดอลลาร์อ่อนดอลลาร์อ่อนก็เลยส่งผลทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้แต่นั่นเป็นเพียงแค่ภาพระยะสั้นๆนะคะเพราะเหนือสิ่งอื่นใดยังคงต้องรอความชัดเจนจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐคุณณัฐพงศ์ก็เลยให้คำแนะนำแบบนี้ค่ะว่าถ้าใครอยากจะซื้อเพื่อถือลงทุนกลางถึงยาวอาจจะต้องรอให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงมาก่อนนะคะสักประมาณ 29,000 ต้นๆกรอบของราคาสปอตโกลด์เนี่ยแนวรับ 1,690 แนวต้าน 1,720 คือถ้าเทรดเป็นโกลด์สปอตอาจจะมีกรอบให้ได้เก็งกำไรกันได้แต่ว่าถ้าแปลงมาเป็นราคาทองที่เป็นราคาทองไทยเนี่ยนะคะอาจจะเหวี่ยงไหวค่อนข้างน้อยหน่อยเพราะว่าเรามีเรื่องของค่าเงินเข้ามาประกอบด้วยนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำในช่วงนี้ค่ะมาปิดท้ายกันด้วยข้อมูลจากทางฝั่งจีนกันหน่อยนะครับตอนต้นเราพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อของฝั่งยูโรของฝั่งสหรัฐอเมริกาล่าสุดเช้าวันนี้มีตัวเลขตัวดัชนีราคาผู้บริโภคของฝั่งจีนออกมาซึ่งก็ชะลอตัวลงนะครับมาจากหลายเรื่องด้วยกันครับเรื่องของการปิดตัวเศรษฐกิจของเขาเองล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่รวมไปจนถึงเรื่องของคลื่นความร้อนของเขาด้วยครับตัวเลขรายงานออกมาเนี่ยปรากฏว่าค่าตัว CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัว
จากเดือนสิงจากเดือนก่อนหน้าขยับบวกขึ้นมาร้อยละ 2.5 นะครับแต่ว่าเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับเพราะว่าเดือนก่อนหน้าคือกรกฎาคมเนี่ยบวกขึ้นมาร้อยละ 2.7 นะครับตัวเลขของ CPI ที่ประกาศออกมาสิงหาคมถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ในผลสำรวจของรอยเตอร์ที่คาดว่าจะขึ้นไปถึงร้อยละ 2.8 ในขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่าตัว PPI อันนี้สะท้อนราคาที่โรงงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ค้าส่งบวกขึ้นมาในเดือนสิงหาคมร้อยละ 2.3 นะครับเป็นอัตราที่ชะลอตัวมากที่สุดนับตั้งแต่กุมภาพันธ์2564ชะลอลงหลังจากที่เดือนกรกฎาคมบวกเพิ่มขึ้นไปร้อยละ 4.2 นะครับถือว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 3.1 ด้วยครับแล้วก็ค่าเงินเยนนะคะยังคงเป็นที่น่าจับตามองกันค่ะหลังจากอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้มีแต่คนพูดถึงค่าเงินเยนอ่อนค่ามากๆแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ย ECB ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยก็ยิ่งทำให้ค่าเงินเยนซุดตัวลงไปทำระดับต่ำสุดในรอบกว่า7ปีหากเทียบกับสกุลเงินยูโรนะคะเงินเยนของญี่ปุ่นร่วงลงสู่ระดับอย่างที่บอกก็คือต่ำสุดในรอบกว่า7ปีค่ะโดยแต่ระดับกึ่งกลางของกรอบการซื้อขายนะคะก็คือประมาณ144เยนต่อยูโรภายหลังจากที่ธนาคารกลางของยุโรปตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเยนเทียบดอลลาร์ก็อ่อนเทียบยูโรก็อ่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ